สร้างความสะเทือนใจไปทั้งโลกสำหรับเหตุการณ์อดีตตำรวจกราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำพูจนมีผู้เสียชีวิต38รายและบาดเจ็บอีก10คนโดยเหตุเกิดในช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคม2565คนร้ายพร้อมอาวุธปืนและมีดขับรถกระบะบุกเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากนั้นจึงไล่ยิงเด็กที่กำลังนอนหลับในห้องจนเสียชีวิต22คนก่อนขับรถกระบะหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษไล่ล่าคนร้ายพร้อมให้ชาวบ้านช่วยแจ้งเบาะแสแต่คนร้ายก็ยังคงขับรถไล่ชนผู้คนและใช้ปืนยิงซ้ำจนมาถึงบ้านตนเองก็จัดการเผารถแล้วเข้าไปยิงญาติลูกชายวัย3ขวบและภรรยาก่อนยิงตัวตายรวมผู้เสียชีวิตล่าสุด38รายเป็นเด็ก24รายผู้ใหญ่14รายทราบชื่อคนร้ายคือ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาวังวัย34ปีซึ่งถูกไล่ออกจากราชการหลังถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดโดย10ตำรวจเอกปัญญาเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในศูนย์ดังกล่าวจึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เอะใจว่าจะก่อเหตุร้ายนอกจากนี้ยังพบเด็กที่อยู่ภายในห้องรอดจากการถูกทำร้าย1คนและบาดเจ็บ1คนอย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่าผู้ก่อเหตุได้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานและยังเคยก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนตำรวจต่อมาถูกจับกุมในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเมื่อเดือนมกราคม2565และถูกไล่ออกจากราชการในเวลาต่อมาด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเบื้องต้นพบคนร้ายเพิ่งกลับมาจากศาลเรื่องที่ถูกดำเนินคดีมีความเครียดไม่พูดจากับใครโดยศาลจะนัดพิพากษา7ตุลาคมส่วนสาเหตุยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งความเครียดส่วนตัวและการหลอนจากยาเสพติดซึ่งได้สั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์เลือดแล้วรวมทั้งประเด็นอื่นๆด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บณโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดอย่างยิ่งพร้อมแสดงความเสียใจต่อญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยสั่งให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อแล้วและเตรียมเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุในวันที่7ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้นำเสนอเป็นข่าวด่วนในหน้าเว็บไซต์ต่างๆขณะที่ลิสทรัสนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรได้แสดงความรู้สึกตกใจและเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าสหราชอาณาจักรยืนหยัดเคียงข้างชาวไทยในช่วงเวลาอันน่าหดหู่นี้ด้านแอนโทนีอัลบานีซีนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียก็ระบุว่าข่าวอันน่าเศร้าสลดใจในไทยเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะทำใจได้ชาวออสเตรเลียทุกคนขอแสดงความห่วงใยและความเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้